ต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมซึ่งแน่นอนว่าเรายังอยู่ในร้านเบเกอรี่แสนอร่อยแต่ก่อนที่จะไปร้านนะคะเราจะต้องทำผมแต่งหน้าแต่งตัวใหม่ซะก่อนจ้าให้ดูสิผมสีเขียวน่ารักมากๆเลยนะคะเรามาลองเปลี่ยนอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าเราสามารถเปลี่ยนสีตัวละครได้ด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนดวงตานี่ใส่คอนแทคเลนส์สีๆก็ได้นะคะเนี่ยสวยมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะลองเปลี่ยนต่างหูให้ดูดีกว่านะคะเรามีเครื่องประดับอย่างอื่นให้เลือกอีกหรือเปล่าที่มันราคาไม่ค่อยแพงอันนี้ก็แล้วกันจ้า60บาทได้แล้วอู้ว้าวน่ารักดีนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทรงผมก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราใส่ต่างหูใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนทรงผมแล้วก็เราจะมองไม่เห็นต่างหูนะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วสวยแล้วจ้าหลังจากที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมใส่เครื่องประดับเรียบร้อยแล้วเราไปรับออเดอร์กันต่อดีกว่านะคะดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าโทรเข้ามานะคะเขาจะให้เราทำคุกกี้โรยหน้าด้วยสตรอเบอรี่เอาเป็นว่าเราไปช่วยกันทำดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องทำเนยละลายจึ๊บ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 ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเวลาที่เราทำขนมจะต้องมีเนยเอาล่ะต่อไปเราจะต้องเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะคะนี่เลยน้ำตาลใส่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย40กรัมนั่นเองต่อไปร้อนแป้งนั่นเองนะคะจึ๊บ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 นี่เราฝึกฝีมือมาหลายครั้งแล้วร้อนแป้งแค่นี้จิบจิบต่อไปเราจะต้องนำส่วนผสมต่างๆมาใส่เข้าด้วยกันค่ะน้ำตาลตามด้วยเนยและแน่นอนว่าจะต้องมีไข่ไก่ใช้หรือเปล่าใช้จริงๆด้วยค่ะตอกลงไปเลยชึบไข่ใบที่2ตามลงไปชึบต่อมาไข่ใบที่3ขั้นตอนการทำคุกกี้ง่ายแสนง่ายมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะใช้ตะกร้อมือก็แล้วกันนี่เลยชุบ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 การทำคุกกี้เราใช้แค่ตะกร้อมือก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมเนยมากๆเลยต่อไปเราจะใช้ที่นวดแป้งค่ะนี่นวดลงไปนวดลงไปให้เป็นแผ่นบางๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะนำเครื่องพิมพ์นี่ตัวปั๊มพิมพ์นั่นเองปึ๊บเป็นรูปวงกลมแบบนี้ปั๊มลงไปเอาล่ะชึบอีก2อันนะคะชึบได้แล้วโอเคเราจะนำคุกกี้ของเราเข้าไปอบในเตาอบของเรานั่นเองค่ะเข้าไปแล้วค่ะปิดเตาเลยตั้งเวลานิดนึงเราจะได้กลิ่นหอมของคุกกี้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ทำได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยจ้าเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนแห่งความสนุกสนานคือขั้นตอนการประดับตกแต่งคุกกี้นั่นเองเอ๊ะแต่ว่าลูกค้าของเราสั่งสตรอเบอรี่ลอยหน้านี่นาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาท็อปปิ้งที่เป็นสตรอเบอรี่ก่อนนะคะนี่ไงเจอแล้วเอ๊ะใส่สตรอเบอรี่อย่างเดียวหรือเปล่านะพี่ฝนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าลองดูก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยปรับปรุงกันแล้วกันค่ะว่าแต่กินกับสตรอเบอรี่คุกกี้ของเราก็อร่อยล้ำละค่ะเสร็จแล้วละจ้าเหลือชิ้นสุดท้ายอิหยิบไม่ได้เอาละได้แล้วนำไปเสิร์ฟลูกค้าจะต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยจ้าว้าวเขาชอบคุกกี้ของเรานะคะทำได้ถูกต้องแล้วก็ได้ทิปได้ดาวมาด้วยสุดยอดไปเลยภารกิจคอมพลีท
เอาละค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่ฝนจะพาทุกคนไปทำขนมเค้กกันดีกว่านะคะขนมเค้กอันนี้จะเป็นขนมเค้กแสนวิเศษเอาล่ะลูกค้าสั่งแล้วนี่ไงว้าวเป็นขนมเค้กรสช็อกโกแลตแต่ว่าวันนี้แอบจะทับเป็นขนมเค้กรสเรนโบว์ได้ไหมเอ่ยเป็นสายรุ้งน่ารักน่ารักนะคะอะไรฉันชอบรสช็อกโกแลตมากกว่าเธออย่าทำผิดนะโอ้โหลูกค้าเขาสั่งรสช็อกโกแลตมานะคะแต่ว่าพี่ฝนอยากได้เป็นรสเรนโบว์อะรสสายลุงอะแอบทำหน่อยดีกว่าจ้าขั้นตอนแรกเราจะต้องตุ๋นช็อกโกแลตก่อนจ้านำใส่ชามหลังจากนั้นเราจะต้องเตรียมไข่ไข่ใบที่หนึ่งตอกลงไปไข่ใบที่สองเอาล่ะชุบเรียบร้อยล้นแป้งลงไปจ้านี่เลยชุบ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 คล้ายๆกับการทำบ่าวนี่เลยเนอะมันจะต้องอร่อยแน่ๆเลยจ้าใส่ช็อกโกแลตลงไปในแป้งแล้วก็ไข่ต่อไปเราจะใช้อะไรดีเอ่ยเครื่องผสมก็แล้วกันนะคะหมุนเลยว้าวเร็วมากๆเลยจ้าเรียบร้อยแล้วว้าวกลิ่นหอมมาแล้วใส่ตัวเค้กลงไปในแม่พิมพ์ชึบเรียบร้อยนำไปอบเราจะต้องได้กลิ่นหอมของเค้กช็อกโกแลตอบอวลไปทั่วทั้งห้องแน่ๆเลยค่ะขอสูดหายใจเข้าไปลึกๆหน่อยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเอาล่ะเราจะนำเค้กช็อกโกแลตของเราออกมาแน่นอนว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องเป็นขั้นตอนของการประดับตกแต่งค่ะทุกคนเก่งมากเลยจ้า เอาล่ะเราจะประดับตกแต่งเป็นเค้กเรนโบว์หาก่อนนะคะเอ๊ครีมเรนโบว์อยู่ไหนเอ่ยเอ๊แต่ว่าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้เดี๋ยวลองป้ายดูก่อนนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเอาล่ะจึ๊บโอ้เป็นเค้กสีเหลืองนั่นเองน่าจะเป็นรสวานิลานะคะเอาล่ะสวยแล้วนี่เค้กสีเหลืองหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการก่อนนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเอาล่ะเราปาดหน้าครีมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนำส่วนผสมต่างๆเอ๊ะไม่ใช่ส่วนผสมสิเขาเรียกว่าอะไรนะช็อกโกแลตต่างๆแล้วก็น้ำตาลท็อปปิ้งต่างๆนะคะมาปักลงไปว้าวมีรูปยูนิคอร์นด้วยนะคะมีเป็นแบบเป็นคัพเค้กก็น่ารักนี่ลองอันไหนดีล่ะมีมงกุฎด้วยนะน่ารักมากอันนี้เป็นที่ประดับตกแต่งขอบเค้กจ้าเอาอันไหนดีนะมีหลายแบบเลยค่ะพี่ฝนเลือกไม่ค่อยถูกเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะสีตัดกับสีเหลืองมากๆเลยดูสิลูกค้าจะต้องชอบแน่ๆเลยจ้ามีหลายลายให้เราเลือกนะคะอันนี้เป็นลายเหมือนกับเป็นสร้อยคอเลยนะคะลองดูดีกว่าโอ้โหสวยมากเป็นเหมือนกับสร้อยคอประดับเลยเนาะวิบวับแวววาวมากๆเลยจ้าแล้วเราจะนำอะไรดีเอ่ยมาประดับตกแต่งอะไรดีนะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ดีหรือเปล่าลองดูดีกว่านะคะอู้สวยมากน่ากินมากๆเลยจ้าหรือว่าแบบนี้ดีพี่ฝนกดไม่ค่อยโดนค่ะเลือกไม่ค่อยไปด้วยสิอ่ะได้แล้วลองดูนะคะโอ้อันนี้ก็น่ากินค่ะเป็นเหมือนกับคัพเค้กวางไว้บนเค้กอีกทีนึงอันนี้เป็นม้ายูนิคอร์นน่ารักมากๆเลยจ้าเราสามารถวางไว้สองชิ้นได้ไหมเอ่ยลองดูดีกว่านะคะเอาล่ะโอ้ไม่ได้เราวางได้แค่ชิ้นเดียวค่ะงั้นเราไปเอาครีมที่เป็นสายรุ้งมาปาดดีกว่านะคะลองดูสิโอ้โหน่ากินมากว้าวปาดลงไปเลยชึบ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 มันจะต้องออกมาอร่อยมากๆแน่ๆเลยค่ะเค้กสายรุ้งเอาล่ะเรียบร้อยแล้วมีท็อปปิ้งอย่างอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาประดับตกแต่งดูนะคะ
ไปดูโหมดของการประดับตกแต่งท็อปปิ้งโอ้โหมีหลายแบบเหมือนกันเอาอะไรดีนะมีรูปหัวใจรูปโบรูปดาวเอาเป็นรูปหัวใจดีกว่าค่ะนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆเลยเนาะอันไหนดีวางไว้ตรงไหนดีชึบนี่ชึบนี่มือใหม่หัดแต่งเค้กค่ะแล้วก็มีท็อปปิ้งอุ้ยมีพริกด้วยนี่เป็นท็อปปิ้งที่ลูกค้าเขาต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้แบบนี้ชึบนี่เลยนี่เลยเอาล่ะเราจะวางสับหว่างกันนะคะโอ้โหราคา25บาทได้2ชิ้น3ชิ้นเองราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันค่ะเอาล่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะเราใส่หัวใจเพิ่มอีกดีไหมคะเพราะว่ามันยังล้นเกินไปเนาะข้างๆยังไม่ค่อยเต็มงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะลองใส่รูปหัวใจเข้าไปเพิ่มก็แล้วกันค่ะหรือว่าเราจะลองปาดครีมอย่างอื่นดูนะลองเป็นครีมช็อกโกแลตดีไหมคะโอ้สวยดีน่ารักมากหรือจะเป็นสีชมพูอันนี้โอ้โหเป็นช็อกโกแลตสีชมพูด้วยนะคะว้าวสวยหวานไปอีกแบบเลยน่ารักจริงๆเลยเราไปส่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยก็เลยกันจ้าไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะคะเอ้ยว้าวสุดยอดไปเลยเธอทำเค้กได้ถูกต้องตามที่ฉันสั่งเลยบราโว่ perfect มากๆเลยจ้าเอานี่จ้าเงินมีทิปด้วยนะจ้าคราวหน้าฉันจะมาเป็นลูกค้าใหม่นะขอบใจมากเลยจ้าวันนี้ฉันจะเอาขนมเค้กไปให้เพื่อนๆของฉันกินไปแล้วนะโอ้หนักใช้เล่นเลยโอ้โหถูกใจลูกค้าจริงๆด้วยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเปิดร้านเบเกอรี่ทำขนมเค้กขนมหวานในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งรุ้งริ้งรุ้งริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่ฝนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุ๊บๆ if you like this video clip please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye จุ๊บWhoa!